สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่อง THTTV Today จะพาคุณผู้ชมมาพบกับ8อันดับอำเภอที่เจริญที่สุดในจังหวัดระยองแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับอำเภอที่เจริญที่สุดในจังหวัดระยองปี2020จากการรวบรวมสถิติตัวชี้วัดมีดังนี้ความเป็นเมืองเศรษฐกิจงบประมาณการเงินขนส่งในเมืองการศึกษาการแพทย์การปกครองความบันเทิงและการค้าอันดับที่8อำเภอเขาชะเมาอำเภอเขาชะเมาเป็นอำเภอ1ของจังหวัดระยองเป็นอำเภอที่ตั้งขึ้นลำดับที่7ของจังหวัดมีชื่อมาจากอุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงท้องที่อำเภอเขาชะเมาเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอแกลงทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอเขาชะเมาตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่18พฤษภาคม2536โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมปีเดียวกันและต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่24สิงหาคม2550ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอเขาชะเมาโดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่8กันยายนปีเดียวกันอำเภอเขาชะเมาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น4ตำบล29หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 269.95 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 23,669 คนอันดับที่7อำเภอนิคมพัฒนาอำเภอนิคมพัฒนาเป็นอำเภอหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดระยองประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ทำสวนและทำโรงงานอุตสาหกรรมท้องที่อำเภอนิคมพัฒนาเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบ้านค่ายทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอนิคมพัฒนาตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่26มิถุนายน2539โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมปีเดียวกันและต่อมามีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่24สิงหาคม2550ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอนิคมพัฒนาโดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่8กันยายนปีเดียวกันอำเภอนิคมพัฒนาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น4ตำบล30หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 237.5 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 56,500 คนอันดับที่6อำเภอบ้านค่ายอำเภอบ้านค่ายเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดระยองอำเภอบ้านค่ายตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางทิศเหนือของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอปลวกแดงและอำเภอวังจันทร์ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอวังจันทร์และอำเภอเมืองระยองทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเมืองระยองทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอนิคมพัฒนาอำเภอบ้านค่ายแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7ตำบล66หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 489.6 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 69,537 คนอันดับที่5อำเภอวังจันทร์อำเภอวังจันทร์เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดระยองท้องที่อำเภอวังจันทร์เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลในอำเภอแกลงทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็นตำบลวังจันทร์และตำบลชุมแสงตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่9กรกฎาคม2516โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมปีเดียวกันต่อมากระทรวงมหาดไทยได้แยกพื้นที่ตำบลวังจันทร์และตำบลชุมแสงของอำเภอแกลงได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอวังจันทร์ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่1พฤศจิกายน2520โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนปีเดียวกันและต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาขึ้นเป็นอำเภอวังจันทร์ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่11มิถุนายน2534โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่16มิถุนายนปีเดียวกันอำเภอวังจันทร์แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น4ตำบล29หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 395.245 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 26,063 คนอันดับที่4อำเภอแกลง
อำเภอแกลงเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดระยองอำเภอแกลงหรือชื่อเดิมอำเภอเมืองแกลงเคยเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีต่อมาเมื่อเห็นว่าเมื่อติดต่อราชการกับจังหวัดจันทบุรีเป็นท้องที่ที่ห่างไกลมากเกินไปและมีระยะทางที่ใกล้กับเมืองระยองมากกว่าจึงยกอำเภอเมืองแกลงมาขึ้นกับจังหวัดระยองตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่24มิถุนายน2451โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่28มิถุนายนปีเดียวกันอำเภอแกลงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอวังจันทน์และอำเภอเขาชะเมาทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอแก่งหางแมวและอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีทิศใต้จรดอ่าวไทยทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอเมืองระยองอำเภอแกลงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น15ตำบล148หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 788.463 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 134,458 คนอันดับที่3อำเภอบ้านฉางอำเภอบ้านฉางเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดระยองและเป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาอำเภอบ้านฉางตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและอำเภอนิคมพัฒนาทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเมืองระยองทิศใต้จรดอ่าวไทยทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอสัตหีบและอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีอำเภอบ้านฉางแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น3ตำบล20หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 238.4 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 76,614 คนอันดับที่2อำเภอปลวกแดงอำเภอปลวกแดงเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดระยองวันที่1มิถุนายน2513แยกพื้นที่ตำบลในอำเภอบ้านค่ายมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอปลวกแดงขึ้นกับอำเภอบ้านค่ายวันที่25มีนาคม2522ยกฐานะจากกิ่งอำเภอปลวกแดงอำเภอบ้านค่ายเป็นอำเภอปลวกแดงอำเภอปลวกแดงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอศรีราชาและอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอวังจันทน์และอำเภอบ้านค่ายทิศใต้ติดต่อกับอำเภอบ้านค่ายและอำเภอนิคมพัฒนาทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีอำเภอปลวกแดงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น6ตำบล34หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 618.341 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 75,524 คนอันดับที่1อำเภอเมืองระยองอำเภอเมืองระยองเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดระยองเป็นอำเภอศูนย์กลางการปกครองการศึกษาเศรษฐกิจและการสาธารณสุขของจังหวัดระยองอำเภอเมืองระยองตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางที่ตะวันตกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอนิคมพัฒนาอำเภอบ้านค่ายและอำเภอวังจันทน์ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอแกลงทิศใต้ตรดอ่าวไทยทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอบ้านฉางอำเภอเมืองระยองแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น15ตำบล86หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 514.5 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 283,151 คนและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ8อันดับอำเภอที่เจริญที่สุดในจังหวัดระยองที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับสุดท้ายฝากติดตามคลิปต่อไปของทางช่องของเราด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ทางช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ